พจสาธารณะโวอัปเดตโพสต์ข้อความที่น่าสนใจระบุว่าเยอรมนีกลัวเสียฟอร์มลีลาส่งกังหันแต่รัสเซียเร็วกว่าฟันฉับก๊าซตันน้ำมันช็อตด้วยสหพันธรัฐรัสเซียนั้นมีแหล่งพลังงานน้ำมันในประเทศมากมายและยังมีบริษัทที่ทำธุรกิจน้ำมันก๊าซอภิยักษ์ใหญ่ที่สุดติดอันดับโลกเช่นโรสเนฟก๊าซพรอมลูคอยที่มีบริษัทลูกในชื่อต่างๆไปร่วมหุ้นทำธุรกิจพลังงานในประเทศ EU และทั่วโลกอีกเกือบ100บริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญและความสามารถผลิตน้ำมันเฉพาะในรัสเซียแห่งเดียว10ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นเจ้าพ่อน้ำมันขายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียผลิตได้12ล้านบาร์เรลต่อวันด้วยภูมิรัฐศาสตร์ทำให้รัสเซียคือผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วยโดยสหภาพยุโรปหรือ EU จำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียกว่า 30% และก๊าซอีกกว่า 40% เราจึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมยุโรปที่มีพลังงานน้อยนิดจึงเจริญรุ่งเรืองด้านอุตสาหกรรมมาตลอดหลายทศวรรษก็เพราะความมั่นคงทางพลังงานไหลมาเติมเต็มไม่อั้นจากรัสเซียนั่นเองแต่สหรัฐกับสหภาพยุโรปกลับมองว่ารัสเซียเป็นแค่ปั๊มน้ำมันและก๊าซจึงชะล่าใจหยุดการพัฒนาโรงกลั่นน้ำมันมานานแล้วเช่นอังกฤษไม่สร้างโรงกลั่นน้ำมันเพิ่มมากกว่า5ทศวรรษแล้วฝรั่งเศสก็หันไปสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กว่า20แห่งแทนยุโรปจึงกลวงด้านพลังงานมาตลอดแต่ยังหลงผิดว่ามีพลังงานทางเลือกอื่นที่ทดแทนได้เช่นกังหันลมโซลาร์เซลล์ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วขาดความเสถียรในระดับมหภาคและทดแทนได้แค่ 10% เท่านั้นเองต่อมาเมื่อ EU หูเบาลงเชื่อสหรัฐปล่อยข่าวกลองลวงว่ารัสเซียจะเป็นภัยคุกคามต่อยุโรปทำให้รัสเซียแตกแบบอดีตสหภาพโซเวียตเมื่อ32ปีก่อนจากนั้นค่อยใช้มุกเดิมขยายสมาชิก NATO และ EU เพิ่มโดยบวกดินแดนส่วนแยกนั้นเข้าไปเพื่อยึดทรัพยากรน้ำมันก๊าซให้ข้ามฟากมาเป็นของชาติตะวันตกแต่แผนนี้รัสเซียเองก็วางแผนซ้อนแผนเช่นกันเมื่อ EU คว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียก็เปลี่ยนเส้นทางส่งออกไปจีนอินเดียตะวันออกกลางแทนขึ้นชื่อว่าพลังงานน้ำมันชาติไหนๆก็อยากได้มาหนุนฟันเฟืองธุรกิจอุตสาหกรรมในชาติกันทั้งนั้นไม่มีใครปฏิเสธน้ำมันรัสเซียแม้แต่สหรัฐซาอุก็นำเข้าแล้วผสมมาขายต่อให้ EU อีกทีฝรั่งเศสอังกฤษก็ซื้อน้ำมันรัสเซียต่อมาจากอินเดียอย่างหน้าตาเฉยวันที่22กรกฎาคมเมื่อ EU เพิ่งรู้สึกว่าถูกสหรัฐและชาติในโลกหลอกจนดูเหมือนกลายเป็นโจ๊กเกอร์ทำให้ชาวโลกขบขันจึงผุดไอเดียอัจฉริยะบันเจิดเลือดล้ำออกมติยกเลิกคว่ำบาตรแต่ใช้คำแก้เขินบางหน้าว่าผ่อนปรนอนุญาตให้บริษัทรัสเซียทางโรสเนฟและก๊าซพรอมสามารถขนส่งน้ำมันออกไปยังประเทศที่3ที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรปได้อ้างแบบเท่ๆว่ามีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารและแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังหดตัวด้วยแต่ในความเป็นจริงคือในยุโรปเองมีชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิก EU จำนวนมากเช่นเซอร์เบียมาซิโดเนียเหนือดังนั้น EU จึงจะไปขอซื้อน้ำมันรัสเซียจากชาติในทวีปยุโรปเหล่านี้และจากเอเชียแอฟริกานั่นเองโดยอ้างแบบกำปั้นทุบดินว่าซื้อน้ำมันจากญี่ปุ่นประเทศที่3ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรัสเซียโดยตรงดังนั้น EU ไม่เสียหน้าแต่การซื้อแบบนี้คือการซื้อปลีกจากญี่ปุ่นที่เป็นสัญญาระยะสั้นเอาแน่เอานอนราคาและปริมาณไม่ได้ไม่มีความมั่นคงต่างจากซื้อส่งที่ทำสัญญาผูกพันระยะยาวจากผู้ผลิตโดยตรงที่จะได้ราคาต่ำกว่า EU หลายเท่าตัวและมั่นคงการันตีจากผู้ผลิตรัสเซียในระยะยาวเช่นฮังการีสัญญาระยะยาว15ปีแต่ก็ขึ้นกับรัฐบาลชาตินั้นด้วยเช่นกรณีบริษัทยูนิเปอร์ที่ร่วมลงทุนระหว่างฟินแลนด์กับเยอรมนีสัญญานำเข้าก๊าซรัสเซียมาใช้ในเยอรมนียาวแต่รัฐบาลยังคว่ำบาตรรัสเซียอยู่แค่รัสเซียตัดก๊าซลดปริมาณลงจาก 100% เหลือ 40% ไม่นานนักถึงกับขาดทุนกว่า 10,000 ล้านยูโรใกล้ล้มละลายจนรัฐบาลเยอรมนีต้องทุบกระปุกควักเงินภาษี 15,000 ล้านยูโรมาอุ้มบริษัทล้มบนฟูกโดยเข้าซื้อหุ้น 30% ต่อจากฟินแลนด์และต้องค้ำประกันหนี้ธนาคารเพิ่มอีก 7,000 ล้านยูโรจากนั้นค่อยผลักภาระให้ประชาชนขึ้นราคาพลังงานช่วงฤดูหนาวเพิ่มอีก 190% แม้เยอรมนีจะเปิดข้อพิพาทกับแคนาดาให้ส่งคืนกังหันก๊าซบริษัทซีเมนที่ส่งซ่อมคืนเมื่อวันที่17กรกฎาคมแล้วแต่ยังเขินอายมานานกว่า8วันที่จะออกเอกสารศุลกากรเป็นทางการส่งให้รัสเซียประกอบการนำเข้ากังหันไปรัสเซียดังนั้นก๊าซพรอมรัฐวิสาหกิจรัสเซียจึงปล่อยก๊าซผ่านท่อนอร์ดสตรีม1ให้เยอรมนีแค่ 30% ของความจุท่อที่มีกำลังส่ง 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีทำให้เกิดความตึงเครียดในการเติมคลังเก็บก๊าซใต้ดินก่อนถึงฤดูหนาวในกลางเดือนตุลาคมที่จะมีความต้องการใช้ก๊าซสูงสุด
จึงเพิ่มความเสี่ยงของความปันส่วนก๊าซจากเยอรมนีไปยังฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์เป็นโดมิโนโอลหม่านไปทั่วทวีปยุโรปจน EU เสนอแผนให้ประเทศสมาชิกลดการใช้ก๊าซลง 15% นาน8เดือนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนมีนาคมปี2023แต่ถูกต่อต้านอย่างหนักจากเกือบ10ชาติ EU จนแผนนี้พังคลืนไปเมื่อเยอรมนียังหน้าบางเขินอายออกลีลาไม่ออกเอกสารศุลกากรตามแบบฟอร์มของรัสเซียกำหนดเพื่อนำไปใช้ในการโอนเงินชำระค่าซ่อมกังหันก๊าซเพราะจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเยอรมนีและ EU พ่ายแพ้ซิโรราบและเลิกคว่ำบาตรรัสเซียแล้วดังนั้นก๊าซพร้อมรัสเซียจึงช่วยกระตุ้นต่อมความรู้สึกโดยประกาศแจ้งลดการส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 1ไปยังเยอรมนีเหลือเพียง 20% หรือ33ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันมีผลวันที่27กรกฎาคมโดยอ้างว่าจำเป็นต้องหยุดการทำงานของการถังก๊าซของซีเมนที่สถานีคอมเพรสเซอร์ตามคำแนะนำจากหน่วยงานเฝ้าระวังด้านอุตสาหกรรมเป็นเหตุผลทางเทคนิคหลังประกาศได้เกิดความวิตกและความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจแย่งกันซื้อก๊าซสัญญาซื้อขายก๊าซในเดือนสิงหาคมปี2022ในเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นตลาดมาตรฐานของยุโรปปิดตัวราคาสูงขึ้น 9.95% ทันทีรัสเซียร่ำรวยอู้ฟู่ผิดปกติขึ้นไปอีกส่วนยุโรปจนกรอบลงผิดปกติลงกว่าเดิมในข้ามคืนเพราะต้องใช้เงินมหาศาลจองซื้อการเพิ่มอีกถึง 10% EU โวยวายกล่าวหารัสเซียซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าใจร้ายใช้พลังงานมาแบล็คเมลยุโรปที่ไม่มีทางสู้ส่วนรัสเซียตอบโต้กลับทันควันว่าความขาดแคลนพลังงานเกิดจากปัญหาการซ่อมบำรุงรักษากังหันและจากการคว่ำบาตรของตะวันตกเองประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้คาดการถึงการตัดก๊าซลดลงครั้งล่าสุดว่าการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ราคาพลังงานในชาติตะวันตกแพงหายนะพุ่งสูงขึ้นและขาดแคลนขณะนี้ในเยอรมนีบทบางแห่งถึงขั้นปันอาหารให้ประชาชนที่มายืนต่อคิวรับแจกแล้วสรุปยุโรปอยากได้ก๊าซก็ออกเอกสารรับรองศุลกากรส่งกังหันมาและประกาศเรื่องคว่ำบาตรรัสเซียก๊าซก็จะไม่ตันน้ำมันก็จะไหลคล่องทำนองนั้น